Voice of MSU สวัสดีค่ะทุกผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับรายการ Voice of MSU ค่ะซึ่งเทปนี้ต้องบอกว่าเป็นเทปพิเศษค่ะซึ่งเราจัดขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจนะคะสำหรับงานรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2555นะคะสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปี2554ถึง2555ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นิสิตขออภัยค่ะต้องบอกว่าเป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่กังวลมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของระเบียบการแต่งกายฉะนั้นวันนี้เราจะมาสร้างความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความถูกต้องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่28ธันวาคม2555นี้และท่านที่จะมาช่วยไขข้อข้องใจแล้วก็ให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลัดดาแสนสีหาค่ะท่านผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายพัฒนานิสิตที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราและวันนี้ท่านอาจารย์ก็อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยเป็นเรื่องที่น้องๆผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยสงสัยในเรื่องของระเบียบข้อบังคับการแต่งกายต่างๆตรงนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายในเรื่องของระเบียบตรงนี้ค่ะค่ะจริงๆข้อปฏิบัติของปีนี้กับปีที่แล้วคล้ายกันนะคะค่ะแต่มีจุดต่างกันอยู่4ข้อค่ะนะคะซึ่งข้อปฏิบัติเนี่ยเราสามารถดูที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นะคะค่ะแต่ว่าจุดต่าง4ข้อเนี่ยถ้ายังไงเดี๋ยวย้ำให้ฟังนิดนึงนะคะค่ะในประเด็นแรกนะคะก็คือนักวิชาการทหารที่มีสิทธิ์นะคะในการสวมชุดขาวแล้วถือกระบี่ปีนี้มีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์นะคะซึ่งรองคณบดีทุกคณะได้รับทราบนโยบายเรียบร้อยประเด็นที่สองนะคะที่ต่างกันก็คือปีนี้ผู้หญิงนะคะการถักเปียปีนี้อนุญาตค่ะนะคะปีที่แล้วไม่อนุญาตแต่ปีนี้อนุญาตแต่ว่าการถักเปียต้องสุภาพเป็นทรงผมสุภาพค่ะสีผมปีที่แล้วยังเหมือนเดิมก็คือต้องสีธรรมชาติสีดำหรือน้ำตาลก็ถ้าเป็นสีธรรมชาติจากการผมหงอกอนุญาตนะคะมีคนโทรศัพท์มาถามเยอะนะคะนี่คือประเด็น2นะคะทีนี้ประเด็นที่3นะคะที่เราคุยกันนะคะก็คือเรื่องบัตรประจำตัวค่ะบัตรประจำตัวของเราก็คือว่าปีนี้ต้องพกบัตรประจำตัวมาคือจะเป็นบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ทุกบัตรเพื่อแสดงตัวว่าเป็นคนนั้นจริงๆนะคะค่ะจริงๆแล้วประเด็น3ประเด็นเนี้ยนะคะไม่ใช่4ประเด็นนะคะประเด็น3ประเด็นเนี้ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ต่างจากปีที่แล้วนะคะค่ะซึ่งนี่ก็คือ3ประเด็นที่เราจะต้องมาพูดคุยกันอีกเรื่องนึงโดยเฉพาะเรื่องของทรงผมเนี่ยปีที่แล้วน้องๆสงสัยกันมากว่าเอ๊ะปีนี้สามารถทําทรงผมไหนได้บ้างที่จะดูสุภาพมากที่สุดโดยเฉพาะการเปียผมค่ะการเปียผมหมายถึงเปียเหมือนกับพิธีกรนี่ก็ได้นะคะเปียใช่มั้ยคะหรือเปียเพื่อก้าวผมนะคะแต่ว่าเป็นเปียทรงวัยรุ่นต่างๆที่มันไม่สุภาพจําชื่อเปียไม่ได้นะคะแต่ว่าขอให้สุภาพแต่เป็นไปได้ก็คือว่าขอให้เปิดหน้าด้านนี้เพราะว่าเวลาที่เรารับปริญญาใช่มั้ยคะเราใช้มือขวาแต่กล้องจะเข้าทางด้านซ้ายค่ะเพราะฉะนั้นพยายามทำผมเปิดด้านนี้ไม่ให้ผมแบบปิดลงมาอย่างนี้เวลารับปริญญาจะมีปัญหาแล้วก็คือจะต้องเปิดหน้าฝั่งนี้อยู่แล้วค่ะเหมือนพิธีกรนี่ได้เลยนะคะอนุมัติก็คือต้องเปิดหน้าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เก็บผมให้เรียบร้อยด้วยทีนี้เรื่องของชุดราคาอย่างเช่นถ้าเป็นบัณฑิตที่ยังไม่ได้รับราชการจะต่างจากผู้ที่รับราชการยังไงบ้างค่ะจริงๆถ้าอ่านในข้อปฏิบัตินะคะที่แผนเว็บไว้นะคะผู้หญิงใช่ไหมคะที่ถามใช่ค่ะถ้าเป็นนิสิตปริญญาตรีนะคะแต่งด้วยชุดเครื่องแบบนิสิตเสื้อแขนสั้นถ้าระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกเสื้อแขนยาวปลัดกระดุมคอนะคะก็เหมือนปีที่แล้วนะคะถ้าเป็นบัณฑิตของปริญญาตรีใช่ไหมคะก็ชุดนิสิตใช่ไหมแต่ปริญญาถ้าเป็นปริญญาโทกับปริญญาเอกเสื้อแขนยาวนะคะปลัดกระดุมคอกระโปรงทรงตรงยาวเสมอเข่าสีกรมท่าสีดำหรือสีเทาเพราะฉะนั้นนี่คือคนที่ไม่รับราชการสามารถใส่แบบนี้ได้ก็คือ3สีนี้ดำเทาแล้วก็กรมท่าเรียบร้อยนะคะแล้วถ้าเป็นข้าราชการล่ะคะต้องข้าราชการเขาชุดข้าราชการอยู่แล้วเป็นชุดปกติขาวข้างในใช่ค่ะทีนี้มันจะมีปัญหาเรื่องผู้ชายนิดนึงถ้าเป็นผู้ชายนะคะเขาบอกว่าเสื้อกับกางเกงเนี่ยควรเป็นสีเดียวกันก็คือชุดสูทใช่ไหมคะต้องเป็นสีเดียวกันแค่นั้นคุณจะใช้สีดำสีกรมท่าก็ได้แต่ควรจะเป็นสีเดียวกันทั้งเสื้อทั้งกางเกงค่ะห้ามต่างกันสีกับกางเกงต่างกันเสื้อกับกางเกงนะคะทีนี้ในช่วงของการติดเข็มกลัดติดเข็มขัดวิทยาฐานะอย่างนี้นะคะอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วปัญหาที่ผ่านมาเราเจอปัญหาว่าเข็มกลัดของมหาลัยใช่ค่ะควรจะอยู่ตรงกับแถบ
แถบของชุดครุยค่ะใช่ทีนี้มันจะมีปัญหาว่าบัณฑิตบางคนเนี่ยไปเช่าชุดครุยแล้วไม่ดูไซส์ตัวเองทำให้แถบนี้มันต่ำเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะไม่สวยเพราะฉะนั้นลองดูในแบบนะคะถ้าจะให้สวยหยุดอยู่ระดับเหนืออกนิดนึงนะคะจะเท่ากันค่ะฉะนั้นการไปเช่าชุดหรือว่าดูชุดก็สำคัญเช่นเดียวกันก็ต้องตามไซส์ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะให้มันจะไม่สวยไงให้ตรงจริงคือมันจะต่ำลงมามากใช่มันก็จะไม่สวยนะอันนี้คือสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษราคาเรื่องของรองเท้าด้วยรองเท้าต้องจำให้ได้ว่าห้ามมีโลหะในรองเท้าแล้วห้ามเป็นหนังแก้วห้ามมันเพราะมันแล้วมันจะเป็นสีที่มันสะท้อนแสงนะคะจะไม่ได้เหมือนกันเป็นหนังสีดำแล้วหนังด้านค่ะค่ะแล้วไม่ใช่รองเท้าแฟชั่นก็คือแหลมปิดเหมือนรองเท้าอลาดินนะคะอย่างนั้นไม่ได้ผู้หญิงก็ไม่ได้ผู้ชายไม่ได้ไม่มีโลหะค่ะก็จะทีนี้ผู้หญิงเนี่ยจะไม่ใช่ส้นสูงแหลมค่ะเพราะจะมีปัญหานิดนึงเวลาขึ้นบนเวทีเนี่ยมันจะเป็นพรมแล้วความแหลมของส้นมันจะจิกกับมันจะมีปัญหาเวลาเดินเพราะฉะนั้นเราถึงมีกฎขึ้นว่าให้เป็นรองเท้าส้นที่มันไม่ใช่ส้นแหลมหนานิดนึงแล้วสูงประมาณนิ้วถึงนิ้วครึ่งจะพอดีจำกัดอยู่ที่นิ้วครึ่งเท่านั้นค่ะเพราะว่าถ้าสูงกว่านี้ลำบากในการเดินค่ะค่ะอันนี้ก็คือเรื่องระเบียบของรองเท้าทีนี้เรื่องของใบหน้าด้วยค่ะสุภาพสตรีจะมีเยอะหน่อยนิดนึงเรื่องของการแต่งหน้าทำผมเห็นบอกว่าปีนี้ห้ามติดขนตาปลอมด้วยมีทุกปีนะคะไม่ใช่ปีนี้ ขนตาปลอมเนี่ยกับคอนแทคเลนส์จะมีปัญหาห้ามเป็นสีที่ฉูดฉาดหรือสีเกินธรรมชาติเพราะว่ามันเคยมีประวัติว่าคนที่ใส่ขนตาปลอมหรือคิ้วปลอมหรืออะไรหรือวิกผมนะคะหรืออุปกรณ์บนหัวเนี่ยใช้คำว่าบนหัวนะคะพอขณะที่รับพระราชาปฏิบัติมันหล่นแล้วขยี้ตาแล้วมองไม่เห็นนั่นคืออุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกฎอย่างเงี้ยเราถึงต้องออกมาว่าห้ามใส่ทุกอย่างการอุบัติเหตุเกิดขึ้นแม้กระทั่งทิชชู่เราไม่ให้พกแถวนี้เพราะมันไปหล่นอยู่ตรงบริเวณพิธีใช่ขนาดรองเท้าอย่างนี้มันยังดีว่ารองเท้าหล่นนะคะคือสวมรองเท้าไม่พอดีแล้วรองเท้าหล่นหนึ่งข้างอยู่บนเวทีเคยมีเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามกันพวกนี้ไว้ค่ะแล้วทีนี้สำหรับในปีนี้เรามีความเข้มงวดหรือว่ามีการตรวจเรื่องแบบนี้ประมาณกี่ชั้นกี่ขั้นคะก่อนที่จะถึงบริเวณพิธีทุกปีทำเหมือนเดิมนะคะก็คือวันซ้อมใหญ่เราจะดูว่าซ้อมใหญ่กับพิธีจริงต้องเหมือนกันต้องผ่านตั้งแต่ตอนรายงานตัวก่อนเข้าแถวผู้คุมแถวจะดูเป็นสเต็ปแรกสเต็ปสองก่อนเข้าเกตเวย์แล้วพอเข้าเกตเวย์จะมีทีมฝ่ายฝึกซ้อมซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายนี้จะต้องดูเป็นพิเศษว่าถ้าผิดปกติเราไม่ให้เข้าถ้าเกิดว่าวันซ้อมใหญ่โอเคละแต่วันรับจริงน้องเขาปฏิบัติมาอีกแบบนึงแสดงว่าไม่มีสิทธิ์เข้ารับเลยเราไม่มีสิทธิ์เขาไม่มีสิทธิ์เข้าเพราะตามประกาศของมหาลัยไม่ให้อยู่แล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อระวังที่จะต้องตรวจสอบกันให้ดีเป็นอย่างยิ่งอีกหนึ่งเรื่องค่ะเกือบลืมมองข้ามไปเรื่องของถุงน่องค่ะถุงน่องนี่ยังสามารถใส่ได้อยู่ไม่ใช่สามารถต้องใส่ค่ะไม่ไปถึงว่าถ้าเป็นชุดข้าราชการเขาให้ใส่ถุงน่องสีเนื้อเต็มตัวด้วยนะคะไม่ใช่ถุงน่องครึ่งเพราะมันจะหล่นลงมาใช่ไหมฮะค่ะก็ต้องใส่เต็มตัวถ้าเป็นไปได้ต้องสีเนื้อต้องสีเนื้อเท่านั้นนะคะนี้ต้องพึงปฏิบัติด้วยนะคะจะต้องระวังนิดนึงเรื่องของถุงน่องรองเท้าเสื้อผ้าหน้าผมของสุภาพสตรีที่อาจจะไม่น่าเป็นห่วงเท่ากับผู้ชายแต่ผู้ชายก็น่าเป็นห่วงตรงที่ว่าจะต้องเป็นสีเดียวกันทั้งสูทแล้วก็กางเกงด้วยผู้ชายจะมีปัญหาเรื่องผมเหมือนกันก็คือคำว่าสั้นรองทรงคืออะไรอันนี้เป็นศัพท์ราชการรับเป็นสากลก็คือต้องเหนือไปหูนิดนึงนะคะลองไปดูรองทรงเดี๋ยวเราดูในภาพว่าเป็นไงแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เราเจอคือแว่นตาแว่นตาห้ามมีสีสันแม้กระทั่งสีชมพูนี่ไม่ได้หรือสีทองหรือมีการเล่นต่างๆไม่ได้ต้องเป็นสีดำหรือน้ำตาลนะคะซึ่งปีที่แล้วเราเจอเยอะว่าใส่พวกนี้มาเราไม่อนุญาตให้เข้าเพราะว่าสีมันจะสะท้อนถึงเบื้องบนนะคะเขาถึงห้ามไม่ให้เข้าแค่เป็นสีสุภาพที่สุดก็คือสีดำหรือสีน้ำตาลค่ะทีนี้อยากให้อาจารย์ช่วยฝากอีกนิดนึงมีเรื่องอะไรที่อยากจะฝากไปถึงบัณฑิตมหาบัณฑิตแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตในวันรับพระราชทานจริงไหมคะค่ะอยากให้ผู้ที่จบนะคะเราต้องการรับราชทานปริญญาบัตรเนี่ยศึกษาให้ดีนิดนึงเพราะว่าในชีวิตเรามีครั้งเดียวเราอยากให้ถือกฎตัวนี้ถ้าเราทำผิดแล้วกรรมการไม่ให้เข้าเนี่ยมันก็จะเสียใจไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นอยากให้ปฏิบัติตามให้ถูกต้องไม่ใช่ว่ามันเป็นพิธีที่เราทำกับในหลวงใช้คำว่าในหลวงเป็นพิธีการที่มันแบบครั้งหนึ่งในชีวิตต้องทำให้ถูกระเบียบจะขออนุโลมอย่างนั้นไม่ได้เพราะอาจารย์ก็ไม่มีสิทธิ์อนุโลมเพราะมันกฎปฏิบัติเรียบร้อยอะค่ะใช่แล้วแล้วก็ในช่วงท้ายที่อยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากแสดงความยินดีไปยังบัณฑิตมหาบัณฑิตแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตทุกท่านด้วยค่ะค่ะในนามของอาจารย์แล้วก็มหาลัยนะคะก็ขอยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกท่านแล้วก็จะได้เจอกันในวันที่ซ้อมใหญ่แล้วก็พิธีจริงนะคะอยากเห็นนิสิตเนี่ย
ก็คือแบบรักในสถาบันแล้วทำตัวให้ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของสำนักราชวังแล้วก็เป็นชื่อเสียงมหาลัยด้วยนะคะหลักฐานนี้ก็คือข้อปฏิบัติแล้วก็ระเบียบต่างๆในเรื่องของการแต่งกายแล้วก็ทรงผมด้วยนะคะท่านใดที่ยังสงสัยอยู่สามารถเปิดเข้าไปดูระเบียบการแต่งกายต่างๆได้ทั้งหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือว่าเว็บไซต์ของกองกิจการนิสิตได้นะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณ Voice ของเราเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลดาแสงสีหาที่มาไขข้อข้องใจต่างๆเรื่องของการแต่งกายนะคะกราบขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณทางกองกิจการนิสิตแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลดาแสงสีหาเป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมกับ Voice แล้วก็ทีมงานต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะVoice of MSU